ส่วนการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาก็คือจะเน้นไปที่เรื่องของการจัดหาวัคซีนก็คือจะไปซื้อมาจากไหนนั่นเองนะครับล่าสุดนี้เอกชนเขาก็บอกว่าจะมาช่วยบริหารจัดการช่วยซื้อมาอีก7ล้านโดสก็มาจากหลายเจ้าเลยไหมครับไม่ว่าจะเป็นสปุตนิกฟรีจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโมเดอร์นานะครับก็มาดูกันหน่อยนะครับแผนที่วางไว้มีอย่างไรกันบ้างนะครับนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิระประภาสิรินายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวถึงแผนการจัดการแล้วก็กระจายวัคซีนโควิด-19 50ล้านโดสทั่วประเทศไทยนะครับก็ขออภัยเป็น50ล้านคนนะเพราะ1คนก็ต้องใช้2โดสก็เป็น100ล้านโดสนั่นเองโดยขณะนี้ไทยจัดหาวัคซีนได้แล้ว63ล้านโดสแล้วก็มีการกระจายรวมไปถึงมีการจัดซื้อเพิ่มเติม37ล้านโดสจัดหาโดยรัฐ30ล้านโดสแล้วก็เอกชนอีก7ล้านโดสครับวัคซีนจะมาจากบริษัทไฟเซอร์5ถึง10ล้านโดสสปุตนิก V 5ถึง10ล้านโดสจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน5ถึง10ล้านโดสซิโนแวค5ถึง10ล้านโดสซึ่งภาคเอกชนจัดซื้อวัคซีนอื่นๆที่ไม่ได้จัดหาโดยภาครัฐได้แก่วัคซีนจากโมเดอร์นาหรือซิโนฟาร์มและวัคซีนอื่นที่จะขึ้นทะเบียนในอนาคตหากสามารถจัดหาได้ตามกำหนดก็จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนประชาชนร้อยละ70จะได้รับวัคซีนเข็มแรกภายในตุลาปีนี้นะครับนายแพทย์ทวีทรัพย์ก็ยืนยันว่ายอดรายวันกำลังทยอยลดลงนะครับแต่ก็จะมีปัญหาผู้ติดเชื้อในขณะนี้ที่อาการแย่ลงโดยขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันลดความเสี่ยงและกิจกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะในสถานที่ทำงานและในครอบครัวด้วยครับอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถรอดพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปได้นั่นคือการจัดหายาที่ใช้ในการรักษาโควิดฟาวิพิลาเวียฮะล่าสุดมีหน่วยงานออกมายืนยันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสั่งเพิ่มเติมมาอีก2ล้านเม็ดสามารถใช้ในการรักษาต่อไปได้อีกประมาณ1เดือนครึ่งเลยครับวันนี้นะครับทางคุณหมอสุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกมาพูดเอาไว้ครับถึงคลังสำรองยาฟาวิพิลาเวียที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดคุณหมอบอกว่าไทยเพิ่งจะได้รับตัวยามาเพิ่มจำนวน2ล้าน2แสนเม็ดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองครับพร้อมกระจายไปตามสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยซึ่งแต่ละแห่งก็จะมียาสำรองไว้ให้กับผู้ป่วยคนละ 50-70 เม็ดใช้ได้ประมาณ 5-7 วันทั้งนี้การกระจายยาฟาวิพิลาเวียไปยังสถานพยาบาลต่างๆอย.หวังเอาไว้เป็นอย่างยิ่งครับจะช่วยให้จำนวนผู้ป่วยลดลงได้และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ายาฟาวิพิลาเวียมีเพียงพออย่างแน่นอนโดยจำนวน2ล้าน2แสนเม็ดที่เพิ่งได้รับมานี้จะใช้ไปได้อีกไม่น้อยกว่า1เดือนครึ่งและคาดว่าภายใน2สัปดาห์ผู้ติดเชื้ออาจจะลดลงแต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็ประสานเอาไว้กับทางองค์การเภสัชกรรมเตรียมสั่งยาฟาวิพิลาเวียมาเพิ่มอีก2ล้านเม็ดเพื่อให้มีสำรองเอาไว้ใช้รักษาประชาชนนานหลายเดือนและด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 2,000 คนต่อวันทำให้ภาพรวมของการจ่ายยารักษาผู้ป่วยต้องเพิ่มตามไปด้วยจากเดิมเนี่ยใช้เพียงวันละ 10,000 กว่าเม็ดตอนนี้กระโดดขึ้นมาอีก3เท่ากว่าฮะกลายเป็นวันละ 40,000 กว่าเม็ดแล้วครับขณะที่ความคืบหน้าการผลิตยาฟาวิพิลาเวียบ้างครับองค์การเภสัชกรรมก็ได้เริ่มดำเนินการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์แล้วโดยเริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาและมีแผนขึ้นทะเบียนตำรับยากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในเดือนกันยายนนี้จากนั้นก็จะสามารถนำมาใช้ได้ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิดเร็วที่สุดองค์การเภสัชกรรมย้ำนะครับว่ามีศักยภาพในการผลิตยานี้ได้อีกทั้งองค์การเภสัชยังมีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เพื่อพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบฟาวิพิลาเวียสำหรับใช้ในการผลิตยาเม็ดฟาวิพิลาเวียในประเทศซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศไทยในอนาคตครับแล้วหากในอนาคตประเทศไทยสามารถผลิตได้เองโดยไม่ต้องสั่งมาจากต่างประเทศก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มากถึง 50% ครึ่งต่อครึ่งครับหลังจากนี้จะมีการพิจารณาหาแผนสำรองในอนาคตเช่นหายารักษาชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเพื่อใช้ในการรักษาโควิดนะครับ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ